คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปนัดทอล์คที่ผมอยากจะมาเล่าว่าพวกเขาเหล่านี้เจอกันได้ยังไงผู้ชายไทยกับสาวต่างชาตินะครับเผื่อว่าจะเป็นไอเดียหรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ติดตามช่องผมอยู่ต่อมานะครับเป็นเรื่องของภาษาอันนี้สุดยอดฟังให้ดีนะครับใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาฟังเรื่องนี้ให้ดีครับธนวัฒน์เอ็ดดี้ศรีสุข is the 41 years old owner of Vishuddha used cars in Bangkok and wears a gold ring on his finger but when he drives Natasha the Russian to restaurants with her family the staff assume he is their taxi driverก็ค่อนข้างเศร้านิดนึงนะครับอันนี้คือคุณธนวัฒน์หรือว่าคุณเอ็ดดี้เนี่ยอายุ41ปีเป็นเจ้าของวิชุดานะครับรถมือ2ในกรุงเทพเขาก็เนี่ยก็สวมแหวนทองที่มือของเขานะครับแต่ว่าเวลาที่เขาขับรถให้คุณนาตาชาคนรัสเซียนะครับไปที่ร้านอาหารกับครอบครัวพนักงานก็จะแบบทึกทักหรือว่าสันนิษฐานว่าเนี่ยเขาเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับ Eddie repeats that he can't speak English but as they giggle over cups of coffee in a mixture Thai, English and Russian 29-year-old Natasha says they have their own language Oh คุณ Eddie ก็ได้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่ว่าหลังจากที่พวกเขากิ๊กเกิลก็คือหัวเราะกิ๊กกักนะครับระหว่างที่ดื่มกาแฟกันเนี่ยก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษารัสเซียคุณนาตาชาอายุ29ปีก็ได้บอกว่าพวกเขามีภาษาของเขาเองโอ้โหภาษาที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะครับ Soon after they met Eddie confessed his love for her oh wowI used Google Translate to flirt with her. He said that in Thai. ผมชอบประโยคนี้มากๆนะครับก็คือหลังจากที่เขาได้เจอกันเนี่ยคุณเอ็ดดี้ก็ได้สารภาพรักกับเธอโดยที่เขาก็บอกเป็นภาษาไทยว่าผมใช้ Google Translate ในการจีบเธอนะครับสุดยอดมากๆเลยครับอันนี้ผมต้องขอคารวะจริงๆคือมีความพยายามอย่างสูงถึงแม้ว่าจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อะแต่ว่าแบบหาหนทางในการที่จะคุยกับคนที่เราชอบแล้วก็ตกหลุมรักในที่สุด He asked her out but couldn't understand her reply so he asked again on a different day she said wait so what were we before now it turns outShe had already said yes the first time. Eddie said laughing. คุณเอ็ดดี้เนี่ยก็ได้ชวนเธอออกไปข้างนอกนะครับก็คือเหมือนชวนไปเดทนั่นแหละแต่ว่าไม่เข้าใจนะครับว่าเธอเนี่ยตอบมาว่ายังไงคุณนาตาชาตอบมาว่าอะไรเขาก็เลยถามอีกครั้งหนึ่งในวันอื่นๆนะครับในวันถัดไปอะไรอย่างนี้คุณนาตาชาก็เลยแบบบอกว่าเดี๋ยวนะแล้วไอ้ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันคืออะไรซึ่งมันก็ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณนาตาชาได้บอกตอบตกลงตั้งแต่ครั้งแรกแล้วที่คุณเอ็ดดี้ถามนะครับซึ่งคุณเอ็ดดี้ก็พูดไปแล้วก็หัวเราะไปด้วยนะครับก็เนี่ยนะครับบางทีความไม่เข้าใจกันก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยแต่ก็กลายมาเป็นเรื่องตลกในตอนท้ายได้นะครับ It's real love The business owner said in Thai I can't even communicate How can I lie ก็คือคุณเอ็ดดี้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะครับบอกว่ามันคือรักแท้ขนาดที่ว่าผมไม่สามารถสื่อสารได้ผมจะโกหกไปทำไมว่ามันคือรักแท้เป็นประโยชน์ที่กินใจพอสมควรเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยไม่แม้แต่จะแบบสื่อสารได้แต่ว่าเพราะมันคือรักแท้ไม่แพ้อะไรสักอย่างแม้ว่าจะพูดไม่ได้ก็ยังสู้ต่อไปนะครับเรามาดูคำศัพท์ในนี้บ้างนะครับอย่างก่อนหน้านี้จะมีคำว่า second hand ที่แปลว่ามือสองส่วนอันนี้จะเป็นเรื่องของ used cars นะครับก็คือรถมือสอง used ก็จะใช้กับคำที่ของที่แบบของที่เราใช้แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ assume ทึกทักสันนิษฐานหรือว่าคิดว่านะครับที่บอกว่า the staff assume he is their taxi driver ก็คือพนักงานคิดว่าทึกทักว่าเขาเนี่ยเป็นพนักงานขับรถแท็กซี่โอ้โห flirt จีบนะครับหรือว่าจะแปลได้ว่าเจ้าชู้ก็ได้นะครับ
ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนที่ชอบสาวฝรั่งนะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้และถ้าใครอยากจะช่วยedit หรือว่าคอมเมนต์ยังไงนะครับแก้ไขให้ถูกก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจรวมไปถึงกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของผมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ